ไทยเนี่ยเป็นเมนูยอดนิยมแล้วก็เป็นที่รู้จักในทั่วโลกในเรื่องของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของความอร่อยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการจะบริโภคได้เนี่ยก็ต้องไปที่ร้านจันก็เลยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะทำผัดไทยให้ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ต้องมีทักษะพิเศษก็สามารถที่จะทำผัดไทยเองได้ที่บ้านโดยที่รสชาติเนี่ยเหมือนกับมีเชฟมาปรุงให้ทานหรือเราไปทานที่ร้านอาหารสวัสดีค่ะแจงพรพิไลผู้สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดไทยกึ่งสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพค่ะตัวผัดไทยเรานะคะส่วนประกอบของเรามี2ส่วนก็คือจะมีเส้นกับน้ำซอสจุดเด่นของเส้นที่แตกต่างจากคนอื่นของเรานะคะเราก็ใช้เป็นข้าวกขอ43ซึ่งข้าวกขอ43เนี่ยก็ได้รับผลการวิจัยแล้วว่าให้น้ำตาลที่ค่อนข้างจะต่ำผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่รักษาสุขภาพเนี่ยก็จะเหมาะมากๆในการทานตัวนี้นอกจากเส้นธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีเส้นที่ผสมสมุนไพรเข้าไปก็คือเป็นสีที่ได้จากดอกอัญชันสีที่ได้จากดอกคำฝอยแล้วก็สีที่ได้จากคะน้าน้ำซอสของเราเนี่ยนะคะก็ทำจากมะขามเป็นมะขามเปียกเนี่ยคัดคุณภาพอย่างดีแล้วก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวมีเกลือดังนั้นเนี่ยในเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยของเรา 0%น้ำซอสผัดไทยของเราเนี่ยจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าสามารถที่จะแอพพลายเมนูได้อีกหลายเมนูเพียงแค่เส้นกับน้ำซอสของเราเนี่ยแหละค่ะนำเครื่องต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็น้ำพริกเผาคุณมีแค่เครื่องต้มยำเพิ่มมาแค่นี้ค่ะคุณสามารถที่จะมีผัดไทยต้มยำที่แสนอร่อยได้แล้วตอนนี้สินค้าที่เป็นตัวผัดไทยเรานะคะส่งไปในหลายประเทศอย่างเอเชียเนี่ยก็จะมีทั้งจีนอินเดียพม่าแล้วก็ลาวแล้วก็เวียดนามในส่วนของยุโรปหรือหลายประเทศเนี่ยเรามีตัวแทนอยู่ที่นั่นแล้วในการที่เราจะส่งออกสินค้าเนี่ยนะคะไปยังประเทศต่างๆเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเชลฟ์ไลฟ์หรืออายุของอาหารเนี่ยจะต้องอยู่ได้มากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็มีผลตรวจจากหน่วยงานที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเราเนี่ยมีมาตรฐานตรงนี้คุณภาพต้องดีราคาต้องดีแล้วก็น้ำหนักเนี่ยในการที่เราจะขนส่งโลจิสติกเนี่ยต้องพยายามทำให้สินค้าเราเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาเพื่อง่ายต่อการขนส่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการจะส่งต่อวัฒนธรรมของเราเนี่ยโดยผ่านวัฒนธรรมการกินโดยที่ต้องการให้ชาวต่างชาติรู้ในเรื่องของรสชาติของผัดไทยแท้ๆออริจินอลที่อร่อยจากเมืองไทยโดยที่คุณก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองที่บ้าน